หมอลักราชสีฟิวขาดชาเดือดปมปีชงมีไว้หลอกคนโง่หมอลักราชสีชาเดือดปมปีชงมีไว้หลอกคนโง่กลายเป็นประเด็นที่หลายคนพูดถึงไม่น้อยเกี่ยวกับปีชงซึ่งล่าสุดในเพจเฟซบุ๊กหนฟันทงลักเลขานิเทศ ของหมอรักราชสีได้เผยข้อความเกี่ยวกับประเด็นปีชงว่าประกาศให้คนไทยเชื้อสายจีนและคณะสิทธิ์สาธุชนที่มีความเชื่อถือศรัทธาในวิถีศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมในโหราศาสตร์จีนพุทธศาสนาแบบพุทธมหายานจีนนิกายได้ทราบทั่วกันตอนนี้มีโคสะบุรุษหลักเพศหิวแสง ออกมาบริภาสสร้างเรื่องสร้างคอนเทนต์แบบไม่มีสติใช้ปัญญาอันต่ำํามพูดถึงกล่าวถึงส่อเสียดแบบเพลเจอร์เหยียบย่ำให้ร้ายว่าปีชงมีไว้แค่หลอกคนโง่ในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้วยลักษณะอาการมันปากสนุกปากในประเด็นปีชงอันเป็นศาสตร์วิชาโหราศาสตร์จีน โปรยี่สี่เถียวอันมีปรารผู้รู้บรมคูสืบวิชามายาวนานในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจีนนิก่ายมากมายท่านเอาศาสตร์นี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเตือนสติให้ขวัญและกำลังใจให้มีวิถีบูชาพระเข้าวัดปฏิบัติบูชาพระไตรพัชายคุรุตามแนวทางให้ปฏิบัติบูชาล,ลึกเทพเทวาและบรรพระบุรุษด้วย หลักกัญยูกตาวทีเป็นความเชื่อถือศรัทธาของผู้ที่มีศรัทธามากมายการมาพูดให้ร้ายด่าทอหยาบคายโดยตนไม่มีความรู้ในศาสตร์หรือวิชานั้นนั้นทั้งยังพูดส่อเสียดโดยขาดธรรมขาดสติปัญญาเป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งอาจารย์จึงแชร์เพีของปราชญ์ผู้รู้ผู้เป็นกัลยาณมิตรมาช้านานที่เคารพนับถือซึ่งกันและกันมาให้คณะสิทธ สมาชิกได้ติดตามในองค์ความรู้วิชาที่เป็นประโยชน์ในทางโลกสำหรับทุกคนครับขอให้ติดตามเพจที่ให้ความรู้พุทธสถานจีตักลิมจังหวัดน,นครนายกวันเล่งแน่ยีวันเล่งหกยีวัดจีนประชาสโมสรสมาคมชมลมสารเจ้าโรงเจทั่วประเทศที่มีกิจกรรมพิธีกรรมไหว้พระฝากดวง ปัดตัวแก้ปีชงปัดดวงฝากดวงองค์ไทยสวยเอีย้ยแก้ปีชงกันทั้งแผ่นดินได้เห็นได้รับรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่มีบุคคลให้ร้ายกล่าวโทษพูดพร่ำในสิ่งที่ตนไม่มีความรู้ระารานวิธีความเชื่อความศรัทธาที่สืบทอดมายาวนานที่คนไทยเชื้อสายจีนและผู้เชื่อถือศรัทธาปฏิบัติมาช้านานหลักราชสีสายตระกูลแท่อัง นอกจากนี้นะครับเพจหหนฟันธงลักเลขานิเทศยังเผยต่ออีกว่างานนี้ก่อสัตรูุกับวัดจีนศาลเจ้าโรงเจมลนิธิสมาคมจีนทั่วทั้งแผ่นดินที่มีความเชื่อถือยึดถือและปฏิบัติมาช้านานเป็นพันๆปีทั้งยังนักโหราศาสตร์จีนสินแสทุกๆคนว่ายังไงล่ะครับโดนย่ำหยีว่าปีชง เอาไว้แค่หลอกคนโง่แล้วทุกท่านล่ะครับคิดว่ายังไงอย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับ